กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้ผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการ What the fuck จอนอนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ครับผมเป็นช่องที่อัดเกี่ยวกับเกมครับผมก็มันจะมีช่องอีกช่องนึงเป็นช่องของ SP Blue China นะผมก็เป็นช่องของผมเองครับผมก็ตอนนี้เราก็มาเริ่มอัดเกมเป็น EP แรกครับผมเป็นเกมทุกอย่างครับที่เล่นได้เราก็จะเล่นครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมสติ๊กแมนนะผมที่เราเห็นรูปกันแบบนี้นะผมนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปนะครับผมโอเคนี่เห็นรูปแล้วครับผมก็แล้วมันก็เป็นคล้ายๆรูปแบบนั้นแหละที่เราวาดกันเมื่อตอนเด็กๆนะผมก็ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยครับผมตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยครับผมเดินเข้าไปดูฮีโร่ครับว่ามีอะไรมั่งเราจะไปตรวจสอบทุกอย่างก่อนตรวจสอบทุกอย่างก่อนจะไปเล่นนะผมนี่ก็คือฮีโร่นะผมมีโอ้โหมีปลาด้วยมีปลามีนินจาฮีโร่ลูกเขียวมังกี้กัปตันก็มีจิ้งจอกก็มีโอ้โหมีทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างครับผมนี่ตอนนี้เราซื้อได้อีกตัวนะครับผมจะซื้อตัวอะไรดีซื้อขึ้นน้ำหรือมันเหล็กขึ้นน้ำหรือมันเหล็กดีหรือว่าจะซื้อไอซี่ตัวธนูซื้อมันเหล็กดีกว่าเราซื้อมันเหล็กครับผมซื้อมาแล้วครับแล้วก็ไปดูอาวุธกันดีกว่าอาวุธมีอะไรบ้างอาวุธอัพเกรดดาบอัพดาบอ๋อต้องใช้ของครับผมเอ้กระเป๋าครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่ได้เล่นสมบัติครับผมตอนนี้พลังของผมก็พลังผมก็ตอนนี้105อยู่นะผมไปดูเควสดีกว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะผมเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคครับผมเราจะเริ่มเล่นด่านแรกกันนะผมเราจะใช้ตัวนี้ครับผมจะใช้ตัวที่เพิ่งเล่นล่าสุดเพิ่งซื้อล่าสุดไปเลยนี่ครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงครับผมแองเจอร์เนวิลแล้วก็ดาร์กอนครับผมสวยมากดาร์กอนนะผมดีมากครับผมนี่อ๋อเรามี2ตัวเสียงเกมขอเป็นเสียงเกมก่อนแป๊บได้แล้วเชื่อแต่โอ้โหตอนนี้ก็มันก็ไม่ใช่อะไรครับผมก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ถ้าอยากเล่นก็มีลิงก์ใต้คลิปนะผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แปะอะไรวะเขาเรียกแปะลิงก์ YouTube ของทีมงานเดดาก้อนด้วยผมเดี๋ยวเราจะแปะครับผมรอไปดูด้วยไปดูได้ครับผมเดี๋ยวจะมีลิงก์นั่นแหละเกมนี้อะไรจะเจอครับผมเอ็กซ์คาลิเบอร์จบแล้วครับผมเก็บได้ของขวัญมาแล้วครับผมเมื่อกี้นี่ก็เป็นตัวไม่รู้ตัวอะไรนะครับผมก็จ้างเด็กไปเลยง่วงมันเกมนี้มันมีเอ็กคาลิเบอร์ค่อยใช้ผมค่อยใช้ตอนมาห้องเดี๋ยวเราเลี้ยงเหมือนกันนะไปกระโดดซับครับผมไม่ต้องสองเลยได้สองใช้เอ็กคาลิเบอร์เลยทำอะไรครับผมทำอะไรเดินมาเรื่อยๆเกมสปิกแมนนะผมอย่าว่าเลยนะหมุนนะผมอันที่3จะเป็นหมุนนะผม
แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเอ็กซ์ลิเบอร์นะผมเป็นดาบยักษ์ลมดาบฟ้าซึ่งเราจะมาใช้กับไอตัวยักษ์นี้ไม่ต้องใช้แล้วจบแล้วผมบอสตายแล้วเก็บเกาะแล้วไปต่อครับเมื่อกี้ยังมีอ๋อถูกแล้วเรากลับไปดูที่หน้าแรกกันดีกว่าโอ้โหตัวนี้สกินสวยผมตัวสวยเดี๋ยวจะมีลิงก์โหลดเกมนี้มาด้วยครับผมอย่าลืมเข้าไปโหลดกันมากๆครับผมใส่เข้าไปอ๋อจะเป็นแบบนี้เองแพ็คสิก็เพชรมันก็จะได้มาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็มีตังค์อยู่7,000-7,500ครับผมไปดูร้านค้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างร้านค้าเป็นร้านค้าเพชรนะครับผมมีอะไรครับผมมีอะไรไม่ได้ทุกอย่างนี่ครับผมมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะผมแต่ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตครับผมเราไม่เล่นอินเทอร์เน็ตผ่านด่าน3เราจะเล่นด่านหนึ่งได้เมื่อกี้ครับผมไปซื้อธาตุน้ำดีกว่านี่ครับผมขึ้นน้ำเราปลดล็อกฮีโร่3ตัวแล้วครับผมมันเป็นเกมที่เล่นง่ายผมตายยากเออครับตายยากเพราะเลือดเราดูเลือดเราเลือดมันผมอีกทีด้วยกว่าไม่ต้องปันให้ผมปันไม่ตายสับต่อเก็บเงินด้วยนะผมมีเอ็กซ์ไลเวอร์โยอัพกับผมเมื่อกี้โยอัพตาโอ้จะได้เรื่อยๆผมได้ของขวัญมาอีกแล้วผมได้ตังมา 1,300 เมื่อกี้ก็ไปดูกันก่อนนะผมว่ามีอะไรมาอีกอัพเกรดอาวุธครับผมพัฒนาอัพจนกว่าตังมันจะพอครับผมถ้าตังมันไม่พอเราก็ไม่ต้องอัพบวก9บวก10แล้วครับผมตอนนี้บวก10แล้วบวกต่อบวกดาบต่อครับผมเต็มแล้วครับผมปลดล็อกด่านนี้แล้วหลังจากผ่านด่านสามอ๋อเราต้องเล่นด่านนี้ใช่ไหมล่ะเก็บไปซื้อดีกว่าเอาตัวออกเอาตัวนี้ออกเอากายันออกเอาตัวนี้ใช่ใครซื้อตัวตลกดีกว่าเฮ้ยตัวนี้สวยนะผมตัวนี้เอาจากไหนวะตอนนี้ก็อัดไป9นาทีครับผมโอ้เปลี่ยนตัวตัวนี้ครับผมยังเล่นไม่ชำนาญนะผมมีคนมาบอกเมื่อกี้มีทีมงานดีราก้อนมาบอกเทียดมันก็ดาร์กนะผมเมื่อกี้ตัวนี้ดีกว่าแล้ว
ตุกครับผมมีกระตุกนิดหน่อยไม่น้อยในกลางเลยครับผมโอ้ยอันนี้เสียได้เมื่อกี้ตายยากครับผมอันนี้เป็นเกมที่ตายยากมากถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วไม่อยากถ้าใครเล่นเกมแล้วไม่อยากตายผมเล่นเกมนี้ได้ก็มันมีสุดตายด้วยผมดูตรงนี้ตรงนี้โดนกระทืบเมื่อกี้ไม่โดนครับโดนตายผมไปเก็บได้หินคำสาปมาแล้วผมก่อนเราไปตีบวกกันก่อนตีบวกกันต่อนะผมค่อยครับผมค่อยมีเวทเข้าครับผมแต่เล่นไม่ได้อุ้ยตัวนี้ปลาปลาหน้าตัวนี้นินจาอะไรซีโร่ผู้เก็บเกี่ยวโอ้โหมังกี้ผมมีลิงด้วยมังกี้ก็เว้ยนี่มีสกินก็สำหรับคลิปนี้นะผมต้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจให้ผมตามคลิปต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ